อยู่ๆสาวน้อยอย่างฉันก็ต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วนเหรอเนี่ยใช่แล้วค่ะเว็บตูนโรแมนต์สุดฮิตที่ใครๆก็รู้จักคัมแบ็คแล้วเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วนซีซั่น3โดยเรื่องของเรื่องเริ่มต้นขึ้นในวันที่ซีนหญิงสาวตัวน้อยที่ต้องเข้าไปเรียนอยู่ในโรงเรียนชายล้วนที่มีแต่หนุ่มสุดฮอตเอ๊ะถ้ายังไงกันนะก็เพราะว่าซีนมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเมื่อเกิดมาพ่อแม่ของซีนจึงไปบนบานศาลกล่าวขอให้ซีนแข็งแรงและปฏิหารก็เกิดขึ้นจริงด้วยเหตุนี้ซีนจึงต้องทำการแก้เคล็ดค่ะโดยการที่เธอจะต้องแต่งเป็นเด็กผู้ชายไปตลอดทั้งชีวิตเรื่องราววุ่นๆทั้งเรื่องเรียนและเรื่องรักจึงเริ่มต้นขึ้นหนุ่มสุดฮอตคนไหนจะได้ใจของเธอไปครองไปใจฟูกันต่อได้เลยเมื่อฉันต้องไปอยู่เรียนชายล้วนอ่านได้เลยที่ไลน์เว็บตูนใครที่เป็นแฟนเรื่องนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมมากี้ให้กับชุนซีนอุ๊ยซีนและผองเพื่อนนะคะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะส่วนวันนี้กันขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ